บิ๊กออสขู่เชิดดำพัวพันล็อกผลโดนปลดพร้อมจับดำเนินคดีสมาคมฟุตบอลเอาจริงเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและปรับขบวนการล็อกผลในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล2019หากใครมีเอี่ยวโดนปลดจากการทำหน้าที่พร้อมดำเนินคดีทางกฎหมายการจัดผู้ตัดสินเราต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถไปทำหน้าที่ต่อมาผู้ตัดสินต้องไปเกี่ยวข้องกับทีมที่จะต้องไปทำหน้าที่ตัดสินคือต้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนั้นๆหรือจังหวัดใกล้เคียงและที่สำคัญผู้ตัดสินต้องไม่ลงทำหน้าที่ตัดสินคู่แข่งซ้ำกันโดยฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินได้มีการเฝ้าระวังสืบข่าวและติดตามผู้ตัดสินทุกคนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผู้ตัดสินไม่ให้เกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขันซึ่งผมยืนยันว่าเรามีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากถ้าหากเราทราบว่าผู้ตัดสินเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขันจริงเราจะปลดออกจากการเป็นผู้ตัดสินและดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังแต่สิ่งที่ผิดพลาดในแต่ละเกมไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ตัดสินไปรับเงินหรือเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขันแต่อย่างใดแต่เกิดจากความผิดพลาดของตัวบุคคลซึ่งฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินเองพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีมาตรฐานซึ่งการพัฒนาบุคลากรต้องใช้เวลา